โดยทีมข่าวต่างประเทศไทยทีวีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งค่ะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวบทความที่น่าสนใจมานำเสนอเช่นเคยสำหรับวันนี้นะคะพบกับคุณจรุพรโอภาตรั์และดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องแรกนะคะไปดูเรื่องที่คุณจรุพรเตรียมมาก่อนเลยเพราะว่า เป็นเรื่องใกล้ตัวและดิฉันก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยคุณผู้ชมหลายๆท่านน,น่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่นั่นก็คือน้ำยายืดผมใช่ค่ะคือ,อเรื่องนี้ที่สหรัฐเองเนี่ยเขาหน่วยงานด้านสุขภาพก็อย่างเช่น fda นะคะองค์การอาหารและยาของสารัฐเนี่ยเขาออกมา ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นพิจารณาอยู่เตรียมที่จะแบนเป็นตัวน้ํายายืดผมที่มันะจะมีสารเคมีค่อนข้างสูงที่เรารู้รกันนึกถึงสภาพเวลาคนที่หลายๆคนที่มีผมหยิกหรือว่าผมยักโศกเนี่ยหลายๆคนอยากจะมีผมตรงพอรู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายทําผมง่ายไม่ดิฉันเป่นผู้หญิงอะนะอมไม่มีใครพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อตอนที่คนผมตรงก็อยากให้ผมมันแบบหยิกสลวยมีวอลลุ่มก็ไปม้วนไปด,ดัดนะคะ คนที่ผมแล้วคนที่ผมมีวอลลุ่มเป็นคนผมอยากโศกอะไรอยู่แล้วก็อยากมีผมตรงก็ไปยืดผมให้ตรงอีกมันไม่มีใครที่แบบพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นน่ะแต่อันเนี้ยดิฉันก็มองว่าเป็นโอกาสม<อ>งงิ้นร้านผมจะอยู่ได้ัไงถ้าทุกคนโอ้ฉันสวยแล้วฉันดีอยู่แล้วฉันไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม ถูกไหมถูกต้องค่ะแต่แต่อย่าลืมว่าอย่างที่สหรัฐเนี่ยเขาจะมีผู้หญิงผิวดาอ่าใช่ใช่ผู้หญิงผิวดำเนี่ยบอกให้รู้ก่อนว่าอย่างที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นก็คือเป็นคนที่ผมเนี่ยหยิกแบบเส้นเนี่ยหยิกแบบชดๆเลยอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนใช้ชีวิตยากไงคะบางคนจะไว้ผมยาวก็ลําบากไว้ผมสั้นก็จะฟูค่ะเขาก็เลยจะนิยมไปยืดกันพอกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักๆของตัวน้ํายายืดผมอยู่แล้วค่ะแล้วมันไปเจอวิจัยที่หลายๆข้อมูลเขาได้พบว่า กลุ่มผู้หญิงผิวดำค่ะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าต้องประสบกับมะเร็งมดลูกค่อนข้างสูงสาเหตุหล,หลักๆเนี่ยก็มาจากในเรื่องของการยืดผม,มคือดิฉันไม่เคยยืดต้องถามคุณสวรักษ์ดีกว่าว่าเคยยืดผมไหมเคยยืดแต่ก็สิบกว่าปีแล้วนะคะเพราะว่ารู้เลยว่าน้ํายามันแรงมากกลิ่นมันจะฉุนแล้วก็การยืดผมให้ตรงแต่ละครั้งเนี่ยค่ะใช้เวลา เอาง่ายๆเลยคุณให้เวลาทั้งร้านนะทั้งวันเลยเพราะว่าใส่น้ายาเสร็จเขาก็ต้องหมักไว้หมักเสร็จก็ต้องมาล้างแล้วก็แบบเหมือนกับถ้ามันไม่ไม่ยืดไม่ตรงพองก็ต้องแบบทําซ้ําอีกหลายๆรอบอคือมันเสียเวลาเยอะมากนะคะตอนหลังๆก็เลยอะ่ะไม่ได้ไปทําแล้ว ใช่แล้วได้ไอ้เจ้าน้ํายายืดผมเนี่ยแหละค่ะ,<ฮ>ะสารเคมีหลักๆที่มันอยู่ในเนี้ยมันชื่อว่าฟอร์มาลดีไฮด์ตัวคุณๆเนาะใช่ตัวนี้เป็นน้ํายาแรงแล้วก็ <ฮะ S 2> เป็นตัวหลักๆที่จะอยู่ในตัวยายืดผมค่<ฮ>ะเ <ฮะ S 1> จ้าตัวนี้แหละที่ F D A เขากาลังพิจารณาที่จะเตรียมพิจะแบนหลักๆในยังไม่ได้เร็วๆนี้นะคะอาจจะมีการตรวจขั้นตอนต่างๆอาจจะไปมองว่า ตัวผลิตภัณฑ์รูปแบบไหนบ้างที่มีเจ้าตัวนี้<ะ>หลักๆจะแบนไปที่ตัวนี้แต่ตัวอื่นยังไม่ได้แบนก็คือจะมองที่ตัวนี้เป็นหลักถามว่าอย่างที่บอกไปว่าทําไมต้องแบนเพราะว่ามันมีผลวิจัยยืนยนันแล้วว่าผู้หญิงผิวดำหรือว่าคนที่เคยใช้เจ้าน้ำยายืดผมต่างๆที่มีสารเคมีตัวนี้เนี่ยกลายเป็นมะเร็งกันซะเยอะเลย ันนี้คือ,อถ้าดูจากสถิติอก็มีความเป็นไปได้ว่าน้ำายายืดผมเนี่ยอาจจะเป็นต้นเหตุของมะเร็งมดลูกค่ะใช่ค่ะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าไปถามเขาเรียกว่าช่างทําผมหลายๆร้านในสหรัฐเลยอย่างร้านร้านาน,นึงเนี่ยอยู่ที่ในแอตแลนตาช่างทําผมเองก็บอกว่าเอาจริงไหมว่า ปีหลังๆมาก็ไม่ค่อยมีคนมายืดผมแล้วนะ,ะเหมือนคนก็รู้แล้วค่ะหาข้อมูลได้ข้อมูลต่างๆมันก็ออกมาเผยแพร่มากพอละวหลายๆคนก็ไม่ได้มายืดแล้ว<ะ>แล้วก็ตระหนักดีว่าเจ้าสารเคมีพวกนี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวขนาดไหนค่ะคือไม่ได้คุ้มกับความสวยที่ได้มาประเดี๋ยวประดาวนนะคะ,ะบวกกับมันมีวิธีอื่นที่จะทำให้ผมตรงแล้วสวยได้ใ,<ช>ใสวิกใส่วิกก็มีเดี๋ยวนี้คนผมดำนิยมใส่วิกกันเยอะนะคะ,ะรวมไปถึงอาจจะเป็นการยืดแค่แบบ สักประเดี๋ยวระด๋อก็เหมือนอาจจะไปงานอยากผมตรงก็ใช้มันก็จะมีไดเป่าผมก็คือยืดให้ตรงชั่วเวลาหนึ่งแต่ไม่ได้ถาวรถูกต้องแบบนั้นก็ได้หรืออย่างบางคนเป็นคนขี้เบื่อคนสมัยนี้ขี้เบื่อกันเร็วอยู่แล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะผมตรงอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะแค่ทําเฉพาะเวลาออกงานสวยแค่นั้นก็พอซึ่งมันก็เป็นตัวสะท้อนว่าเอาจริงต่อให้แบรนด์หรือไม่แบรนด์คนสมัยนี้ก็ใช้กันน้อยลงแล้วนะคะลูกค้าหลายๆคนของเธอที่มาที่ร้านก็ก็เหมือนกับ ไม่ได้มานิยมยืดผมแล้วมีม,ม,มีทรงผมแบบอื่นให้ทำอีกเยอะแยะเลยในปัจจุบันค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ FDA เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการการพิจารณาต่างๆซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าย,ยัางไงเนี่ยเร็วสุดอาจจะเผยแพร่ความคืบหน้านะคะอาจจะไม่ได้ตัดสินเลยสักภายในเดือนเมษายนปีหน้าอาจจะได้รู้กันแล้วว่าจะแบนต่อไหมหรือว่าจะมีตัวสารเคมีเพิ่มมากว่านี้ไหมที่เขาจะแบนนะคะแล้วก็การแบนเนี่ยเขาบอกว่า มีในหลายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในเกรดที่ทําในร้านหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนเอาไปทําเองที่บ้านก็ได้ก็แล้วแต่ตัวแล้วแต่ยี่ห้อกันไปอย่างบางคนก็บอกว่าเจ้าของร้านบางคนก็บอกว่าเอาจริงลูกค้าสมัยนี้ที่เป็นผู้หญิงผิวดําที่มายืดผมที่ร้านเนี่ยก็มีอยู่แค่ประมาณ5%เอนงนะคะ,คะก็ไม่ได้เยอะแล้วส่วนคนที่ยังยืดอยู่ก็จะอาจจะมีความกังวลอยู่ว่าทําไมต้องออกมาแบรนด์เพราะว่าอย่างบางคนก็คือยังจําเป็นหรือว่ายังต้องการที่จะยืดผมอยู่ ด้วยความมั่นใจด้วยความสวยรวมไปถึงหน้าที่การงานก็เกี่ยวด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เมื่อต้นปีเนี่ยผู้แทนราษฎรจากรัฐแมสซาชูเซตส์แล้วก็รัฐโอไฮโอของสหรัฐเนี่ยเขาออกมาเรียบรอง fda เรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเขาไปเจอข้อมูลการศึกษาที่ไปตีพิมพ์ในเมื่อปี2022เขาบอกว่ายายืดผมเนี่ยแหละเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้ผู้หญิงหลายคนเป็นมะเร็งมดลูกรวมไปถึงอยากให้การดำเนินการของ fda เนี่ย มันเป็นรูปประมมันเร็วมากขึ้นเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้หญิงที่ปกติก็มีหลายปัจจัยที่ทําให้ผู้หญิงแบบเป็นมะเร็งกันมากอยู่แล้วในปัจจุบันนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าจริงๆว่าไม่ว่าผู้หญิงจะไว้ผมอย่างไรสุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือเรื่องของสุขภาพของคนคนนั้นมากกว่าถูกต้องไม่ใช่เอาความสวยงามมาเป็นที่ตั้งแล้วมันส่งผลเสียต่อสุขภาพมันเป็นความสวยที่ไม่ยั่งยืนน่ะนะคะเดี๋ยวจะเสียชีวิตไปซะก่อนถอสวยได้ไม่นาน ถูกต้อง<ะ>นอกจากนี้ยังมีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบอสตันเขาก็ไปตีพิมพ์ในวรารสารทางการแพทย์เขาบอกว่าจากการติดตามผิงผิวดำประมาณ45,000คนมาเป็นเวลานาน,านถึง22ปีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เป็นการใช้น้ำยายืดผม<ะ>ก็คือยืดผมกันเนี่แหละ,ะมีตั้งแต่ระดับที่แบบยืดกันปานกลางยืดไม่ได้บ่อยไปจนถึงบางคนอาจจะแบบยืดหนักมากเพราะว่าผมเนี่ยมันช็อตหนักเหลือเกิน<ะ>ก็ยืดหนักกันไป แล้วก็ในบรรดาสตรีวัยหมดประจําเดือนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปใช้น้ํายายืดผมตัวนี้ค่ะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งหมดลูกเนี่ยมากกว่า50เมื่อเทียบกับผู้หญิงคนอื่นที่อาจจะไม่ได้ใช้หรือว่าใช้ไม่ได้บ่อยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เห็นได้ชัดนะคะนอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนออกมาเรียกร้องว่าไม่ใช่แบรนด์แค่ไอ้เจ้าตัวที่ดิฉันพูดไปเอาชื่อก็พูดยากจะเหลือเกินน้ำยาย,ยืดผมอ่าใช่ใ,ใช่มไม่ใช่แบรนด์แค่ไอ้ตัวฟอร์มันด<ะ>ีไฮคือมันยังมีอีกหลายตัวที่มันก็เป็นสารเคมีที่อยู่ในพวกน้ำยาย,ยืดผมหรือว่าผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม,มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกพาราเบนอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันจริงๆมันก็ควรจะมีการครอบคลุมได้มากกว่านี้ไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมาส่งผลเสียหมดรวมไปถึงอาจจะมีการ พยายามจํากัดกลุ่มผู้ใช้ค่ะอาจจะแบบอาจจะลดอายุไหมลดช่วงไหม,มประมาณนี้ไปนะคะแล้วก็ผลสุดท้ายบางคนบอกว่าอย่างที่บอกไปบางคนเนี่ยยืดไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของความสวยความงามมันยังมีค่านิยมในเรื่องที่ว่าผมหยิกเป็นผมที่ไม่สุภาพะค่ะหลายคนก็จะมองว่าการที่ผมไม่ฟูผมตรงเนี่ยเป็นผมที่สุภาพหลายคนต้องไปยืดเพราะว่าเรื่องของหน้าที่การงานโดยเฉพาะ ผู้หญิงผิวดำที่หลายๆคนเขาบอกว่ากลุ่มที่ยืดกันบ่อยเลยคือจะเป็นในเรื่องของนักกฎหมายอม,มันจะมีในเรื่องของความน่าเชื่อถือความสุภาพเรียบร้อยก็เลยทําให้หลายๆคนยังคงยืดผมอยู่อันนี้ก็เป็นผลที่มันเป็นเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกฎหมายแล้วจะจบยังมีในเรื่องของค่านิยมที่ต้องปรับกันไปในแต่ละช่วงวยัยในแต่ละวันในสังคมที่มันยังดําเนินอยู่ด้วยอะค่ะแต่จริงจดิฉันว่าอย่างนี้ใช้วิธก็ดีนะอืก็คือใช้วิธีรวบผมเอานะคะแล้วก็ ไปเลือกซื้อวิกแบบผมตรงๆแล้วก็วิกเดี๋ยวนี้ถ้าแบบแพงๆหน่อยอ่ะกาทำออกมาได้เป็นธรรมชาติดูแล้วเหมือนจริงคุณก็จะได้เปลี่ยนทรงผมทุกวัน<ช>แต่ต้นทุนแพงหน่อยเพราะวิกเพราะถ้าวิกดีๆก็ไม่ไม่ถูกอ่ะใช่ใช่มันจะมีวิกผมแท้ผมปลอมผมอะไรก็ว่าไปอย่างที่บอกว่าบางทีค่านิยมหลายๆอย่างที่มันส่งต่อมานานๆเนี่ยค่ะมันก็ เป็นค่านิยมความสวยที่มันยังมีความผิดตรงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้หญิงแต่แหลายๆคนก็อย่างที่บอกความมั่นใจอะเนาะูกหญิงกับความสวยต้องมาคู่กันอยู่แล้วค่ะอะอย่างดิฉันเนี่ยก็ต้องอายุป,ปูน,นี้แล้วก็ต้องเริ่มในรละน้ำายาย้อมผมปิดหงอกโอ้คือดิฉันก็บางทีก็รู้สึกเออน้ำยามันแบบมันจะแรงไปมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือเปล่าแต่ว่าคืออย่างเราทํางานเป็นสื่อมวลชนอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องแบบนั่งอยู่หน้าจอแล้วถ้าแบบ ปล่อยให้แบบผมงอขาวโพลนตัวดิฉันก็จะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจดังนั้นบางทีผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็ยังเอยยังจําเป็นต้องใช้อยู่แต่ก็พยายามจะหาที่เป็นส่วนผสมธรรมชาติอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ก็ยากเหลือเกินเพราะว่าเดี๋ยวนี้สารเคมีมันเห็นผลเร็วกว่าหาง่ายกว่าราคาก็ถูกกว่าเพราะเป็นธรรมชาติแล้วมันต้องย้อมหลายรอบอ่ะมันถึงจะแบบเห็นผลใช่ไหมจริงๆไม่ต้องคนอายุเยอะก็ได้ค่ะปัจจุบันวัยรุ่นเองเนี่ยสิบกว่าปปิดเงกแล้วใช่ก็เริ่มย้อมกันแล้วรู้สึกว่าการมีสีผมที่มันไม่ใช่สีผมธรรมชาตินี่มันก็เป็นเพลง์ของความสวยงามเหมือนกันนะคะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่แค่ว่าย้อมปิดหง่ออย่างนี้ฉัน่ แต่ยังมีสีผมแฟชั่นรวมไปถึงบางคนอย่างตัวดิฉันเองเป็นคนหน้าดูไม่สามารถไว้ผมดำได้การไว้ผมดำซินี่เราไม่ได้ฉันแบบหน้าบึ้งตึงตลอดเวลาก็เลยต้องพยายามย้อมสีสว่างอยู่เสมอพอคนดำมันขึ้นก็ต้องไปย้อมกันอีกมันก็เป็นวงจรที่ไม่รู้จักจบสักทีอะค่ะก็เรื่อเป็นเหตุผลนะคะเพื่อบุคลิกภาพเพื่อความน่าเชื่อถืออะไรางเงี้นะคะอ่านั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอยายืดผมที่กำลัง สหรัฐเนี่ยกำลังพิจารณาว่าจะแบนผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีไหมเพราะว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะอ่ะไปยังอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเลอกปฏิบัติค่ะก็อย่างที่บอกเนี่ยบางทีเรื่องของทรงผม,อมของคนผิวดําบางทีมันมันละเอียดอ่อนอมันละเอียดอ่อนอะบางทีมันเรื่องของโอ้เป็นคนผิวดำแล้วมันเป็นทนายความจะเก่งหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีความเชื่ออยู่นะคะ,คะเช่นเดียวกันค่ะมีคนจับ หลายๆประเทศนะคะที่ที่ฉันกำลังจะพูดถึงเนี่ยคือธุรกิจ call center ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะนี่ฉันไม่แน่ใจคุณผู้ชมเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมอย่างบางทีถ้าเราซื้อสินค้าหรือสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างอย่างสมมุติที่ฉันสมัครสมาชิกของสื่อสิ่งพิมพ์มระดับโลกที่เป็นภาษาอังกฤษทีนี้อพอดิฉันพอครบววเวลาฉันเอรู้สึกว่าราคามันแพงไปแล้วดิฉันอยากจะต่อรองให้เขาแบบมีโปรโมชั่นลดราคาหรืออะไรให้สักหน่อย พอเราติดต่อะลรเบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้วิธีติดต่อก็คือผ่านข้อความใช่ไหมค่ะอาจจะเป็นแชทเป็นกล่องข้อความอะถ้าคุยกันในแชทแล้วรู้สึกว่ายังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ก็จะมีพนักงานโทรมาแต่พนักงานจะพูดภา,าษาอังกฤษนะคะแล้วกว็เออเนี่ยทำไมยูถึงจะยกเลิกการเป็นสมาชิกกับเราอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเสนอโปรโมชั่นนี้ให้โอเคไหมค่ะคุณจะต่อกับเราอะถ้ายังไม่พอใจเขาก็จะแบบลดไปให้เรื่อยๆคือให้ตัวเลือกเราเพิ่มมากขึ้นนะคะคึ่งจะบอกว่า call center แบบเนี้ย ไม่จําเป็นต้องอยู่ในประเทศเดียวกับผู้ผลิตนะคะอย่างสินค้าตัวนี้อาจจะอ,อย่างสํานักพิมพ์ที่ได้ฉันสมัครเป็นสมาชิกอาจจะอยู่ที่นิวยอร์กอยู่ในอเมริกาแต่ว่าพนักงาน c อ l l c e n t e ที่เขาใช้เนี่ยอาจจะอยู่ในอินเดียอยู่ในฟิลิปปินส์เข้าใจไหมคะและทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาเพราะพบว่าสินค้าและบริการหลายอย่างที่มันจะมีราคาสูงและลูกค้าคาดหวังการให้บริการชั้นเลิศเขาก็อ,าอย่าสมมติซื้อเครื่องดูดฝุ่นยี่ห้อหนึ่งซึ่งแบบ มันแพงมากมันผลิตในยุโรปแล้วมันมีปัญหาเขาก็โทรไปตามเบอร์ c เซ็น e n t e r ปรากฏว่าไปเจอพนักงานพูดอังกฤษแต่ว่าสำเนียงอินเดียคือสำเนียงอินเดียเนี่ยคือชัดค่ะคือพูดฟังยังไงก็รู้ว่าเนี่ยอินเดียใช่ไหมคะทีนี้อาจก็ต้องยอมรับว่าคนบางคนอาจจะมีอคติในใจว่านี่เป็นคนประเทศนี้จะแก้ปัญหาให้ชั้นได้ไหมจะให้บริการที่ดีกับชั้นได้หรือเปล่านะคะซึ่ง เลยทําให้ call center พนักงาน call center หลายคนถูกเลือกปฏิบัติเช่นลูกค้าจ,จะพูดจาไม่ดีเขาใส่เพราะรู้ว่าเธอเป็นคนอินเดียใช่ไหมอาจจะมีคําพูดเหยียดเป็นคําพูดดูถูกดูหมิ่นซึ่งแง,ง่ไปแล้วซึ่งลูกค้าอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่ว่าคำาพูดเหล่านี้มันออกมาแล้วนะคะทีนี้ค่ะบริษัท call center หลายแห่งเขาใช้วิธีการใหม่ในการแก้ปัญหานี้ เพราะว่ามีบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเขาพัฒนาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะขึ้นมาดัดเสียงพนักงาน call center <anc yes. S 2> <altro> จากที่พูดอังกฤษสำเนียงอินเดียสำเนียงฟิลิปปินส์สำเนียงอเมริกาใต้อะไรก<อ>็แล้วแต่ AI มันจะปรับสำเนียงการพูดของพนักงานให้มาเป็นอเมริกันหรืออังกฤษ ได้ขนาดนั้นเลยคือปกติอาจจะเคยได้ยินแบบดัดเสียงไหมคะอาจจะแบบหลอกหน่อยไม่แน่ใจผู้หญิงผู้ชายคนแก่เสียงผู้ชายเสียงเด็กอะไรแบบนี้ใช่แต่อันนี้คือมันคือการดับสำเนียงเลยนะใช่โอ้โหคือภาษาอังกฤษถามว่าคนอินเดียพูดได้แบพูดได้แปลมาถูกต้องอาไรถูกต้องแบบว่าพอสำเนียงอ่ะมันแก้ไม่ได้ไงมันลําบากอื AI ตัวนี้ค่ะมันจะปรับสำเนียงของพนักงาน call center ให้มีความเป็นอเมริกันหรือเป็นอังกฤษอก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือก เหตุผลเพราะว่าลดปัญหาการบูลลี่ bullied, หรือว่ trilogy, อาการดูหมิ่นเหยียดหยาม,มโดยมีพื้นฐานมาจากสำเนียงของพนักงาน call center เหล่านั้นหเ <entertain>. ห็นไหมคะค่ะฟังดูก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมเพราะว่าพนักงาน call center เหล่านี้เขาจะต้องผ่านการฝึกอบรม,มความรู้เรื่องทักษะเรื่องบริการเรื่องสินค้าเหล่านั้นความรู้มีทักษะมีภาษาอังกฤษก็สื่อสารได้ติดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องสำเนียง ดังนั้นพอเอา AI มาแก้ปัญหานี้การให้บริการมันก็จะแบบมีความลื่นไหลามากขึ้นลดการดูหมิ่นเหยียดหยามจากลูกค้าได้มากขึ้นฟังดูเหมือนดีใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่ามันมีคนอีกมุมหนึ่งค่ะมองว่ามันเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์อ๋อใช่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 ใชใชนะคะเ,เขาบอกว่า ไปดูก่อนทางฝั่งบริษัทว่าทำไมเลือกใช้ AI ดตัดเสียงพนักงาน call center เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาพบเลยว่ามันมีปัญหาในการทำงานของพนักงานก็คือพนักงานเนี่ยลูกค้าใช้คำพูดที่รุนแรงนะคะแล้วก็มีการเลือกปฏิบัติเช่นบางคนโทรมาได้ยินพนักงานสำเนียงอินดียบอกว่าเออคุณมีพนักงานคนอื่นไหมที่จะให้บริการฉันได้อ่ะโอ้ใจร้ายมากใช่นะคะ เขาบอกว่าปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นเหตุผลที่ทําให้คนจํานวนมากลาออกจากตาแหน่ง call center อ๋อเหนื่อยบริษัทต้องไปหางานอีกหาพนักงานใหม่ต้องหาพนักงานเพราะพนักงานก็แบบคือคุณโดนแบบนี้ทุกวันทุกวันอ่ะม,มันบั่นทอนจิตใจแน่นอนเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พนักงาน call center ลาออกอนะคะทางบริษัทก็เลยอยากจะคีปอยากจะรักษาพนักงานไวอ้อ่ะคือรับคนใหม่เข้ามามันก็ต้องเสียงงบประมาณในการอบรมใหม่ใช่ไหมดังนั้นเขาก็อยากจะรักษาคนเก่าให้ทํางานกับบริษัทไปได้นานๆอื เขาบอก AI เนี่ยเข้ามาน่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะคะสามารถหลีกเลี่ยงความไม่พึงพอใจของลูกค้าได้ในระดับดึงนะคะแต่ปรากฏว่ามีหลายคนนะคะมีคนหนึ่งค่ะเขาเป็นคุณอานิชอานิชนะคะเป็นนักสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนก็บอกว่า,าแม้ไอเตัวนี้มันจะช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ call center ได้นะคะแต่ว่าเขากังวลว่า มันจะเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์ลบความหลากหลายทางเชื้อชาติหรือไม่มนะคะเขานักสังคมวิทยาคนนี้นะคะเขาบอกว่าการสื่อสารของคนส่วนใหญ่เนี่ยการอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีแต่การที่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนสำเนียงของเราเนี่ยมันอาจจะทําให้กลายให้คนคนหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นอวตารเป็นร่าง เหมือนถูกกลืนหายไปใช่จริงๆเรื่องของสำเนียงถามว่าตัวคนพูดผ,ผิดไหมไม่ได้ผิดนะคะค่ะมันก็เป็นแค่การสื่อสารสื่อสารหนึ่งแต่มันก็จะมีกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้ยอมรับกับความหลากหลายของคนขนาดนั้นค่ะอืมอ่ะทีนี้เขาบอกว่า,าไปฟังส่วนของพนักงานบ้างพนักง,งานเขาบอกอกลอ็ลองใช้ AI ตัวนี้แล้วเขาบอกเออก็ต้องก็รู้สึกแปลกๆดีเนาะเนี่ยฉันอะเพิ่งพูดประโยคเหล่านี้ไปอะแล้วปรากฏแต่ปรากฏว่าเสียงที่ได้อะมันเหมือนไม่ใช่เสียงของฉันอะ Oh. แต่พนักงานก็บอกว่าแต่อย่างน้อยถ้ามันเข้ามาแล้วมันแก้ปัญหาทำให้พวกเขาแบบถูกดูถูกดูแคลนจากลูกค้าได้มากขึ้น,นพวกเขาก็ส่วนใหญ่ก็แฮปปี้นะคะนะคะอะแต่อย่างไรก็ดีค่ะความเห็นของมนุษย์ก็หลากหลายเนาะบางฝ่ายบอกว่าเ,าเห็นด้วยก็ดีบางฝ่ายบอกว่าตายแล้วจะมาลดทอนความเป็นมนุษย์หรือเปล่าออันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจเห็นไหมนิสอามบเล่าคุณจรุพรยังตกตะลึงใช่ <laughs> ยังมยไม่หมดแหลกนะคุณ<อ>ยังตกตะลึงไม่หมดยังมีเรื่อง AI อีกเรื่องหนึ่งนะคะ<อ>แต่คราวนี้เนี่ยเขาจะใช้กับกล้องบอดี้แคมของตำรวจ<อ>นะคะกล้องบอดี้แคมดิฉันว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน่าจะพอรู้จักก็คือตำรวจในอเมริกาเนี่ยเวลา<อ>เขาไปปฏิบัติหน้าที่เขาจะมีกล้องที่ติดอยู่ตรงหน้าอกอ่าใช่ติดไว้ตรงนี้ใช่มันคือกล้องที่จะบันทึกการทํางานของตํารวจคนนั้นบันทึกภาพบันทึกเสียงนะคะ อย่างที่เราเห็นในอดีตเนี่ยมันก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่ตารวจผิวขาวเนี่ยไปจับกลุ่มแล้วก็ทําให้ผู้ต้องสงสัยผิวดําเสียชีวิตทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการนํากล้องประจํากายของตํารวจนะ่ะเอามาตรวจสอบอว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะตำรวจมีอยู่กี่นายเนี่ยมันก็คือมันบันทึกได้หมดค่ะทีนี้ปัญหาคือว่า แล้วสาหรับตํารวจทั่ว,วไปที่ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงก็คือไม่ได้ไปฆ่าคนผิวดําตายแต่เป็นตํารวจที่ปฏิบัติงานโดยทั่วๆไปเขาบอกว่าตํารวจจํานวนไม่น้อยนะคะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับคนที่ตํารวจเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยซึ่งส่วนมากก็จะเป็นคนผิวดําเช่นพูดจามไม่ดีออมีคําสั่งให้ค้นตัวหรือว่าอะไรที่มันไม่เหมาะสมหรือที่มันเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุ เพียงแต่ว่าไอ้ภาพของตํารวจคนๆนั้นเนี่ยม,มันจะไม่ถูกนํามาตรวจสอบเพราะว่ามันไม่มีเหตุไงมันไม่ได้เกิดเรื่องเรื่องไม่แดงใช่ไหมคะใช่มันไม่ได้มีผู้เสียชีวิตมันไม่มีคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสไอ้ภาพที่อยู่ในกล้องของตํารวจเหล่านั้นเนี่ยทั่วๆไปมันจะไม่ถูกนํามาตรวจสอบอืดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการเสนอนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายที่ต้องการจะปฏิรูปการทํางานของตํารวจเนี่ยเสนอว่าให้นํา AI มาใชอ้อาจจะเช่นอ่ะทุกๆหนึ่งสัปดาห์ตำรวจจะต้องเอากล้องของคุณเนี่ยมาเข้าระบบเพื่อให้ AI เนี่ยมันตรวจดูว่าการปฏิบัติงานของตำรวจที่ผ่านมามีครั้งไหนที่ใช้คำพูดไม่เหมาะสมมีการตระทำมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบ้าง ก็คือเหมือนกับเป็นการปลามไว้ก่อนน่ะคือคุณไม่ได้ทําให้ผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตก็ดีแล้วแต่ว่าพฤติกรรมคุณอาจจะไม่ถูกต้องแต่จากนี้ไปเนี่ยมันจะได้รับการตรวจสอบโดย AI เขาบอกว่าทําไมต้องใช้ AI ถามว่าตำรวจมีกี่นายอ๋อเยอะแล้วภาพที่มันบันทึกอยู่ในกล้องความยาวรวมกันอาจจะเป็นหลายล้านชั่วโมงและที่ฉันว่าอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของถ้าเกิดให เพื่อนร่วมงานนะคะคนตรวจสอบก็ต้องเป็นตำรวจเหมือนกันอยู่แล้วอาจจะมีความแบบเห็นใจเพื่อนไหมอาจจะมีความเข้าข้างกันไหมอาจจะไม่แบบปล่อยผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้แต่คุณอย่าลืมนะเท่ากับคุณต้องเสียกําลังคนอืเพื่อมานั่งดูฟุตเทจภาพวิดีโอเหล่านี้ที่มีเป็นล้านล้านชั่วโมงใช่ถูกไหมคะอดังนั้นเขาก็เลยมีการเสนอว่าอาจจะนํา AI เนี่ยแหละค่ะคือมาตรวจสอบภาพวิดีโอเหล่านี้ก็คืออาจจะทํากันเป็นแบบ ทุกๆหนึ่งอาทิตย์ตำรวจเข้ามาเอากล้อ,องคุณเข้ามาไอ้ระบบตรวจสอบอะไรแบบนี้เขาบอกว่าระบบนี้นะคะจะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาของตํารวจเนี่ยสามารถตรวจสอบการทํางานของลูกน้องได้แล้วก็ทําได้ไวขึ้นอืนะคะแล้วก็ข้อดีดิฉันว่าถ้าหากว่า AI มันตรวจได้ว่าเนี่ยตำรวจคนนี้มันจะใช้คพูดไม่สุภาพค่ะมีพฤติกรรมไม่สุภาพผู้บังคับบัญชาอาจจะเรียกมาตักเตือนอก่อนที่เขาจะไปทำอะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้<ช>อย่างเช่นบอก เออผมดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยคุณใช้คำหยาบคายกับคนกลุ่มนี้กี่คำภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์อ,อะไรแบบนี้นะคะ,ะใช่เพราะเขาบอกว่า AI เนี่ยสามารถจับได้เลยนะว่าคำไหนที่ตำรวจพูดหผือป็นการดูหมิน่นคุกคามหรือว่าใช้คำพูดที่หยาบคายอ,อันเนี้ยบันทึกได้หมดแต่ถ้ากลับกันตำรวจคนนี้ดีมากปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเคารพให้เกียรติแล้วก็แบบมีน้ำใจเอื้ออารีอะไรแบบเนี้ ระบบมันก็จะบันทึกข้อมูลไ้ด้วยโอ้ยอย่างนี้ก็ดีเห็นไหมนะคะดังนั้นค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอออันนี้เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจแลวเขาบอกว่าผู้บัญชาการตํารวจในเมืองออโราในรัฐโครโรราโดของสหรัฐเริ่มทดลองใช้ระบบที่ว่านี้ไปแล้วนะคะเป็นการทดลองใช้แล้วก็บอกว่าจะทดลองใช้เวลาหนึ่งปีดังนั้น ตำรวจคนไหนทำตัวดีมีพฤติกรรมดีก็อาจจะได้รับรางวัลได้รับการยกย่องเชิดชูอะไรแบบนี้ส่วนใครที่รู้ตัวว่าก่อนหน้านี้พฤติกรรมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่รู้ตัวอยู่แล้วแหละพอเริ่มใช้ระบบทดลองนี้อาจจะต้องปรับพฤติกรรมตัวเองไปโดยปริยายอเพราะทุกอย่างมันถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องประจํากายของตํารวจใช่ไหมใช่เขบอเออแค่เนี้มันอาจจะทําให้พฤติกรรมของตํารวจทุกนายอ่ะมันดีขึ้นโดยปริยายค่ะ โดยที่ไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปแบบใช้ไม้คงไม้แหงอะไรเลยนะคะอ่ะอันนี้มันน่าสนใจนะคะแต่เช่นเดียวกันค่ะเวลาที่เอา AI หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้มาใช้มันจะมีคนมองเห็น2มุมเสมอมุมหนึ่งบอกว่าเออดีแล้วจะได้แบบกํากับการทํางานของตํารวจแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยเขามองว่าเตือนว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะจะต้องปกป้องสิทธิของตํารวจที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาสํารวจพฤติกรรมของตํารวจด้วยนะคะคือ เขาเหมือนว่าบางที AI มันอาจจะไม่แม่นมันอาจจะตีความความหมายของตํารวจผิดไปอย่างเช่นอา,อาจจะต้องยอมรับถ้าคุณตํารวจเข้าไปในพื้นที่เป็นแหล่งอาชญากรรมเป็นแหล่งเสื่อมโทรมแล้วก็ต้องไปรับมือกับคนที่มีแนวโน้มเป็นแนวโน้มเป็นอาชญากรอ,อ่ะคุณจะไปพูดเพาะๆกับอาชญากรมันอาจจะไม่ไ,ไม่ไหวถูกไหมเช่นเออคุณโจรครับ <laughs> ผมได้รับการร้องเรียนนะคะว่าคุณเนี่ยไประแวดระวังคุณไปลัดลัดดมดมมองบ้านของคนนี้เขาร้องเรียนมาผมอยากจะขอความคุณรณารกวนคุณอย่าไปดึกดึกเดนคุณอย่าไปเดินบ้านของคนคนนั้นจะได้ไหมครับสรุปโจรสวนม<ช>าแล้วถ้อยคำหยาบคายหมดเลยคือถ้าคุณตำรวจพูดแบบนี้กับคนกลุ่มนี้เนี่ยโจรก็อาจจะไม่กลัวแล้วก็ก่อเหตุใช่ไหม บางทีอาจจะมีกลุ่มคนที่มาย่อยู่ด้วยนะคะใช่ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเตือนว่าดังนั้นเนี่ยคุณก็อยา่าไปเชื่อ AI แบบ100%บางทีตํารวจอาจจะต้องแบบแบบต้องมีขึ้นเสียงบ้างใช้ถ้อยคําใช้ท่าทางที่มันดุดันบ้างเพื่อปราบอ่าเออปราบอยู่ปราพยศให้อยู่นะคะอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยนะคะ,คะอ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่พวกเรานํามาเสนอคะ่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างนะคะไม่มากก็น้อยและก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะทั้งทางพอดแคสต์ที่อยู่ในรูปแบบเสียงแล้วก็ทางวิดีโอพอดแคสต์แบบนี้ก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถแสดงความเห็นเข้ามาได้นะคะในช่องทางของเราค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนและทีมงานลาไปลากันไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Thai PBS Podcast view the world via the voice